สวัสดีครับวันนี้มาพามาดูหน้างานนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องงานเททับหลังนะครับสังเกตดีๆนะครับก่อต้องมีเททับหลังด้วยนะครับวันนี้ก็เพิ่งเททับหลังกันเสร็จนะครับถ้าบางคนไม่รู้เนี่ยช่างอาจจะไม่เททับหลังให้นะครับเนี่ยครับเททับหลังทับหลังก่อนนะครับก็สูงจากพื้นเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับสูงจากพื้นประมาณ1เมตรเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูปุ๊บจากพื้นเนี่ยครับ1เมตรนะครับก็คือจะเป็นบานกระจกนะครับเททับหลังบานกระจกนะครับมาตรฐานก็จากพื้นขึ้นมาประมาณ1เมตรนะครับกระจกก็มาตรฐานทั่วไปก็เมตร50คูณ1เมตร10 1เมตร20นะครับแต่อันนี้เราจะเอาบานใหญ่หน่อยนะครับเอาบาน2เมตรเลย2เมตรคูณเมตร10นะครับบานก็จะยาวหน่อยนะครับบางคนไม่รู้นะครับช่างไม่เททับหลังให้นะครับต้องเทนะครับต้องเททับหลังให้ด้วยนะไม่งั้นจะไม่มีความแข็งแรงนะครับแต่ถ้าผนังไหนที่ไม่มีกระจกนะครับอย่างเช่นผนังนี้นะผนังนี้ไม่มีกระจกนะครับจะเททับหลังอยู่ที่1เมตร60โดยประมาณนะครับก็ครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงและก่อให้ชนเหล็กเลยนะชนเหล็กด้านบนคานเลยนะครับบนอาเสเขาเรียกอาเสรัดคอนี่แหละถ้ากำแพงไหนที่ไม่มีกระจกหน้าต่างนะครับก็จะสูงประมาณเมตร60ก็คือทับหลังนะครับทับหลังสูงเมตร60แต่ถ้าตรงไหนที่มีหน้าต่างช่องแสงนะครับก็สูงจากพื้นประมาณเมตรหนึ่งนะครับโดยมาตรฐานสูงประมาณเมตรหนึ่งนะต้องมีนะครับต้องมีทับหลังนะครับเขาเรียกเขาเรียกเอ็นทับหลังหรือเปล่าข้างในนี้ก็จะมีเหล็กนะเหล็กนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเพื่อความแข็งแรงเราก่อได้2-3วันแล้ววันนี้วันที่3แล้วมั้งอันนี้เดี๋ยวก็จะมีเอ็นครึ่งหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็เทเอ็นทับหลังหมดแล้วนะครับกระจก2เมตรเลยนะครับกระจกใหญ่จะดูดีกว่านะผมว่ามันดูดีกว่ากระจกเล็กความยาวปกติทั่วไปเนี่ยประมาณเมตร50เอา2เมตรเลย2เมตรคูณเมตร10ตรงนี้ห้องน้ำยังไม่ได้ก่อนี่อันนี้เป็นผนังที่โชว์หน้าบ้านนะครับสงสัยว่าทำไมมันเตี้ยจังอันนี้สูงจากพื้น60นะอันนี้ก็คือตั้งใจให้มันเตี้ยนะครับตรงนี้จะเป็นกระจก3บานนะครับกระจกสูงเมตร70หรือ60คูณเมตร70หรือ3บานนะครับเป็นกระจกโชว์นะอันนี้ก็ต้องทับหลังถึงจะเป็นแค่60เซนก็ต้องทับหลังนะครับโอเควันนี้ก็พูดถึงเรื่องทับหลังนะครับก็ผู้รับเหมาก็ลองเจ้าของบ้านนะครับก็ลองดูช่างนะครับทำให้ถูกวิธีนะครับมีนะครับบางช่างไม่ทับนะบางช่างก็ไม่ได้ทับหลังนะครับแบบนี้นะแล้วก็ตรงเอ็นขอบประตูนะครับต้องเป็นเทเขาเรียกเทเอ็นนะเทเป็นปูนนะครับไม่ใช่ว่าเอาก่อแล้วก็จับเสียมไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะอย่างเช่นวงกบนะวงกบเนี่ยรอบวงกบเนี่ยก็ต้องเป็นเอ็นนะครับก็ต้องเป็นปูนนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาชมนะไม่ใช่ว่าเอาอิฐมาจับชนก่อชนวงกบไม่ใช่นะครับอันนั้นมันจะไม่มีเขาเรียกว่ามันจะรับแรงกระแทกไม่ได้เพราะว่าวงกบมันจะต้องปิดเปิดกระแทกปึ้งปังนะครับมันต้องรับแรงกระแทกให้ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพาชมหน้างานกันโอเคสวัสดีครับ